สำหรับสาวน้อยคนนี้ค่ะกลายเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากๆจริงๆนะคะนั่นก็คือน้องปีใหม่ค่ะลูกสาวของแม่แอทัสออนที่ต้องบอกว่าคือตอนเด็กๆก็น่ารักยิ่งโตมาก็ยิ่งมีความสวยความน่ารักสดใสแถมยังฮาอีกด้วยนะคะโดยชื่อปีใหม่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าเอ๊ะชื่อปีใหม่คือชื่อจริงหรือเปล่าหลายคนเนี่ยรู้แค่ว่าน้องปีใหม่มาจากการที่น้องคลอดวันที่1มกราคม2558ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่หลายคนก็เลยบอกอ๋อชื่อน้องปีใหม่เป็นชื่อจริงแหละจึงทําให้หลายคนเข้าใจว่าชื่อนี้เป็นชื่อจริงไปเลยใช่มั้ยคะเหมือนกับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็ใช้ชื่อคําว่าสงกรานต์เตชนรงค์เพราะว่าเกิดในช่วงสงกรานต์พอดีแล้วก่อนหน้านี้ค่ะพี่ป้าน้าอาต้องบอกเลยว่าเพิ่งถึงบางอ้อนะคะเพราะว่าคุณแม่แอฟเนี่ยเค้ามีการโพสต์ภาพน้องปีใหม่ในชุดนักเรียนที่ปักชื่อว่าเอวารินก็คือเอวารินเป็นชื่อจริงปีใหม่เป็นชื่อเล่นทําให้ทุกคนอ๋อถึงรู้ชื่อน้องแบบชัดๆค่ะส่วนทางด้านของคุณยายหมีแม่เลี้ยงของสาวแอฟเนี่ยก็มาอธิบายความหมายที่แท้จริงเพิ่มเติมนะคะว่าเอวาเนี่ยเท่ากับอีฟอีฟเท่ากับแอฟเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะงานนี้แฟนคลับน้องปีใหม่เนี่ยก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคือติดตามมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กๆล่ะชอบน้องมาตั้งนานเพิ่งรู้ชื่อจริงของน้องก็วันนี้แหละเพราะคิดมาตลอดเลยว่าชื่อจริงชื่อปีใหม่นั่นเองค่ะ